สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอมนูนเผยชัดคนสูงอายุโรคประจำตัว7โรคยังได้รับการฉีดวัคซีนโควิดน้อยเกินไปวันที่17สิงหาคมนายแพทย์มนูนลีชเวงวงศ์แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุข้อความว่าคนสูงอายุและคนที่มีโรคประจำตัว7โรคยังได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดน้อยเกินไปประเทศไทยฉีดวัคซีนให้คนไทยไปแล้ว 23.5 ล้านโดสในจำนวนนี้เป็นกลุ่มคนสูงอายุมากกว่า60ปี 3.7 ล้านคนได้เข็มแรกเพียงร้อยละ31จากทั้งหมด 11.7 ล้านคนและ 297,000 คนได้รับเข็มที่2เป็นกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว7โรคโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งและโรคเบาหวาน 1.9 ล้านคนได้เข็มแรกเพียงร้อยละ44จากทั้งหมด 4.3 ล้านคนและ 347,000 คนได้ครบ2เข็มหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปได้รับการฉีดเข็มแรก 9,800 โดสหากดูตัวเลขการฉีดเข็มแรกจนถึงวันที่14สิงหาคม2564ประชาชนทั่วไปฉีดไปแล้วเข็มแรก 9.6 ล้านคน 2.8 ล้านคนได้ครบ2เข็มรวม 12.4 ล้านโดสร้อยละ54ของวัคซีนทั้งหมดขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุฉีดไปรวม4ล้านโดสร้อยละ21ของวัคซีนทั้งหมดและผู้มีโรคเรื้อรัง7โรครวม 2.3 ล้านโดสร้อยละ11ของวัคซีนทั้งหมดจากเดิมที่เป้าหมายเน้นฉีดให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขตามด้วยผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวให้มากที่สุดเนื่องจากมีแรงกดดันจากหลายกลุ่มจากภาคการท่องเที่ยวคมนาคมแรงงานทำให้คนวัยทำงานและคนในพื้นที่ที่มีการระบาดได้วัคซีนก่อนประกอบกับวัคซีนมีจำนวนจำกัดและมาช้าทำให้ผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงได้วัคซีนช้าเกินไปส่วนทางกับยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้เดิมประเทศไทยกำลังจะได้วัคซีนเพิ่มอีก10ล้านโดสครั้งนี้ตั้งเป้าหมายจะเร่งฉีดให้กลุ่มคนสูงอายุคนที่มีโรคประจำตัว7โรคและหญิงตั้งครรภ์ก่อนกลุ่มอื่นจากนั้นจึงจะเริ่มกลับมาฉีดวัคซีนให้ประชาชนทั่วไปเพื่อลดการเสียชีวิตที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคนที่เสียชีวิตจากโรคโควิดร้อยละ84เป็นคนกลุ่มนี้แต่คนหนุ่มสาววัยทำงานอัตราตายต่ำกว่า1ในพันเราต้องลดจำนวนคนป่วยหนักและเสียชีวิตให้มากที่สุดระบบสาธารณสุขกำลังรับจำนวนผู้ป่วยหนักไม่ไหวรัฐควรส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปฉีดคนสูงอายุคนป่วยติดเตียงที่บ้านมากขึ้นเพราะคนสูงอายุไม่สะดวกที่จะออกมาฉีดที่ศูนย์วัคซีนรัฐต้องให้ความรู้แก่ลูกหลานว่าคนแรกๆในครอบครัวที่ต้องฉีดวัคซีนคือคนสูงอายุและคนที่มีโรคประจำตัวไม่ต้องกลัวว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะป่วยมีผลข้างเคียงจากวัคซีนเพราะถ้าไม่ฉีดเมื่อติดเชื้อโอกาสจะเสียชีวิตสูงมากเดิมที่คิดว่าการฉีดวัคซีนให้กับคนวัยทำงานที่ต้องออกนอกบ้านจะสามารถป้องกันไม่ให้นำเชื้อเข้ามาแพร่ให้กับคนสูงอายุและคนที่มีโรคประจำตัวซึ่งอยู่แต่ในบ้านปัจจุบันทราบดีแล้วว่าถึงฉีดวัคซีนครบ2โดสคนวัยทำงานก็ยังติดเชื้อและแพร่เชื้อให้คนสูงอายุในบ้านได้วัคซีนมีประโยชน์ในการป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตเพราะฉะนั้นคนสูงอายุและคนที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังรวมทั้งหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปต้องเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดก่อนคนอื่นๆขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ